สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนก็อยากจะมาเชิญชวนแฟนๆช่อง3นะครับมากด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเรานะครับ Channel Tree Thailand ครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะยอด Subscribe จะครบ10ล้านแล้วค่ะในนั้นนะคะก็จะมีละครย้อนหลังเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของนักแสดงช่อง3ใช่ครับผมที่สำคัญนะครับถ้าเกิดยอดถึง10ล้านเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมสนุกๆนะครับมาแจกของรางวัลให้กับแฟนๆอีกด้วยใช่แล้วค่ะมากด Subscribe กันเยอะๆนะคะครับคุณพัศกรคะมันเป็นความผิดของแหวนพลอยเองค่ะแหวนพลอยขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าแหวนพลอยไม่ให้เด็กๆวิ่งแข่งกันเด็กๆก็คงจะไม่ล้มถ้าไม่ล้มก็คงจะไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บแม่น้องคงไม่มาเอาเรื่องแบบนี้แหวนพลอยมันไม่ใช่ความผิดเธอเธอเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะแต่ว่าโทษตัวเองบ้างก็ดีนะหัดโทษตัวเองซะบ้างตำหนิตัวเองสักหน่อยจะได้รู้ว่าผิดชอบชั่วดีมันเป็นยังไงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุนะขวัญหรอคะทำไมขวัญอยู่ดูแลเด็กๆตั้งนานไม่เห็นเคยเกิดเรื่องเลยพอยันนี่กลับมาก็มีแต่เรื่องวุ่นวายคิดสิลองคิดดูถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วมันจะมีปัญหาเยอะขนาดนี้ที่หลังก็ไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยดีกว่าสบู่เหลวในห้องน้ำมันหกเองไม่ได้ขวัญมันต้องมีคนทำนี่พัดสงสัยขวัญเหรอคะพัดว่าขวัญเหรอคะก็ไอเด็กๆพวกนั้นต่างหากที่มันชอบเข้าไปเล่นสนุกวุ่นวายทำอะไรเลอะเทอะและยีนี้ก็เหมือนกันน่ะชอบเข้าไปจุนจานกวาดนู่นกวาดนี่ถูนั่นถูนี่พัดมองขวัญแบบนี้หมายความว่ายังไงคะพัดหลงมันมากใช่ไหมอยากจะอยู่กับมันมากใช่ไหมอยากจะเลิกกับขวัญใช่ไหมถ้าไม่มีขวัญมันคงจะดีใช่ไหมพูดมาสิคะใครกันที่ทำให้พัดของขวัญกลายเป็นผู้ชายหลายใจแบบนี้พอเถอะค่ะเลิกโวยวายเลิกกรีดร้องได้แล้วค่ะทั้งหมดมันเป็นเพราะแหวนพลอยเองงั้นแหวนพลอยไปนะคะสวัสดีค่ะแหวนพลอยแหวนพัดดูขวัญก่อนดีวะเต้ไม่ต้องไปล้างเขาถ้าเกิดว่าพัดเขาไม่อยากอยู่อ่ะก็ปล่อยเขาไปถ้าไม่มีขวัญมันคงดีกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าขวัญไม่อยู่มันจะต้องดีกว่านี้ใช่ไหมไม่อยากให้ขวัญอยู่ใช่ไหมคะงั้นขวัญไปก็ได้ขวัญไปเองค่ะขวัญพี่ขวัญไปขวัญเดี๋ยวคุณทำอะไรของคุณเนี่ยขวัญฮะจะมาห้ามขวัญทำไมแล้วไปขวัญขวัญอยากตายไปขวัญคุณคิดอะไรแบบนี้เนี่ยขวัญขวัญคุณเพิ่มสติหน่อยสิขวัญอยากตายก็อย่าให้คุณเดือดร้อนสิครับคือฉันไม่มีคนรักเลยจะให้ฉันอยู่ทำไมล่ะขวัญพัดเดี๋ยวก่อนอ้าวคุณจะเอายังไงเดี๋ยวไปดีๆครับเพื่อนผมไม่สบายครับขอโทษนะครับไม่มีอะไรแล้วครับพี่รักขวัญแล้วปล่อยขวัญแบบนี้ดีกว่าแฟนโรคจิตแบบนี้เลิกเลยดีกว่าหงุดหงิดขวัญนั่งก่อนนะเราต้องหาเวลาพาขวัญไปเจอจิตแพทย์อย่างจริงจังแล้วอะก่อนที่จะพาขวัญไปหาหมอโรคจิตทำไมถึงไม่คิดบ้างวะว่าใครที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ขวัญต้องบอบช้ำจนอยู่ในสภาพเนี้ยไม่มีใครอยากเป็นคนบ้าในสายตาแฟนหรอกนะเว้ยที่ขวัญต้องทำตัวไม่น่ารักเอาแต่ใจตัวเองฟูมไฟทำร้ายตัวเองแบบนี้เพราะใครอ่ะเพราะเขาถูกทำร้ายมาก่อนไงแล้วใครวะใครที่ทำให้ขวัญต้องบาดเจ็บสาหัสซ้ำแล้วซ้ำอีกขวัญซื่อสัตย์กับนายคนเดียวมีนายคนเดียวมาตลอดแต่นายกับทรยศเขาคิดให้ดีๆนะเว้ยว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะใครอย่าทำให้ผู้หญิงดีๆต้องกลายเป็นคนเลวสิวะ